เมื่อคืนแบบนอนไปเยอะจังเลยอ่ะเป็นการนอนที่เต็มอิ่มมากเลยแล้วก็เตียงก็เรียบแป้งเลยค่ะนั่นแหละค่ะคือการนอนที่ดีที่สุดคือการนอนจะต้องสวยด้วยค่ะแต่ว่าทุกครั้งที่เวลาเมจิตื่นนอนเสร็จนะคะเมจิก็จะต้องมีท่า stretching นิดนึงสักประมาณ 2-3 นาทีเพื่อเป็นการปลุกร่างกายของเราให้กล้ามเนื้อเส้นเอ็นที่มันขดอยู่กับการนอนสวยๆแบบนี้ทั้งคืนเนี่ยที่มันหดเกร็งอยู่ได้มันได้ยืดตัวกระดูกสันหลังของเราได้ปิดตัวเมื่อกระดูกสันหลังของเรามันมีการขยายตัวเส้นเอ็นได้ยืดแล้วระบบต่างๆระบบเลือดมันก็จะไหลเวียนดีทำให้เราไม่ต้องเดินลักษณะแบบนี้ค่ะเวลาตื่นนอนอันนี้เดินของจริงเดี๋ยวขอไป stretching แบบนี้อาลาตื่นมาตอนเช้านะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการเขาเรียกว่า dynamic stretching เพื่อเป็นการยืดเส้นเอ็นข้อต่อกล้ามเนื้อของเราให้มันมีระบบไหลเวียนเลือดเลี้ยงร่างกายของเราแล้วมันจะทำให้เราเขาเรียกว่าไม่มีอาการเขาเรียกว่าเส้นเอ็นติดขัดนะคะเมจิเริ่มด้วยโฟมโรก่อนเลยนะคะโฟมโรเนี่ยเมจิจะใช้เป็นประจำทุกวันเราก็จะกริ้งไปที่หลังแบบนี้ก่อนกริ้งแบบนี้มันเป็นการเขาเรียกว่านวดกระดูกสันหลังของเรานะคะกริ้งตั้งแต่เอวจนไปถึงสะบักเลยโดยเฉพาะคนที่เป็นออฟฟิศซินโดรมนั่งเนี่ยตรงบริเวณเนี้ยกดเข้าไปเลยค่ะมันก็กริ้งส่วนขาอะกริ้งตรงนี้คือมันเหมือนเป็นการนวดกล้ามเนื้อของเราเราก็ใช้น้ำหนักของเราเนี่ยแหละกริ้งไปนะคะก็ไปที่น่องไปทีละข้อต่อเลยน่องด้านหลังแล้วก็เอ็นด้านข้างก็เรียกว่าเส้นด้านข้างแบบนี้หลังจากนั้นก็วางตรงสะโพกวางตรงสะโพกตรงตูดนะฮะเวลาเรานั่งทำงานทั้งวันเนี่ยนะตูดของเรามันจะก็แล้วมันโดนกดทับมันกดทับเลือดลมมันก็จะไม่ไหลเดินบางคนก็จะมีอาการสะโพกติดเราก็ทำยกทีนี้ต่อมาพอเรากลิ้งได้แล้วเราก็มาที่ตัวสายแบนนี้นะคะเราก็จะเริ่มด้วยการดึงมาหาตัวเราแล้วก็ดึงอึ๊บเปิดไปทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาแล้วก็ด้านบนหลังจากนั้นก็เปลี่ยนข้างค่ะคนที่มีอาการเจ็บเอวนะคะมันเกิดจากขาของเราเนี่ยแหละมันตึงพอขามันตึงมันก็เลยดึงไปถึงเอวพอถึงเอวเสร็จมันก็จะทำให้เราปวดหลังปวดคอปวดบ่าคือจริงๆมันเชื่อมโยงกันหมดแล้วก็เอ็นไปด้านซ้ายแต่ละข้างเราจะตึงไม่เท่ากันอย่างเมจิข้างขวาจะตึงสุดแล้วก็ด้านซ้ายแล้วก็ดึงเข้ามาหาตัวแบบนี้แล้วก็ยืดหลังจากนั้นเราก็สองข้างเลยค่ะยกก็เรียกว่าโน้มไปด้านหลังเพื่อที่จะยืดเขาเรียกว่าส่วนเอวนะคะเพราะว่าเอวนะถ้าใครมีปัญหาเรื่องปวดเอวเนี่ยทำท่านี้บ่อยๆเห็นไหมพอแรงโค้งเนี่ยมันจะทำให้เส้นตรงเอวเนี่ยยืดออกแล้วก็วางแล้วก็ดึงจนกว่าก้นของเรากระดูกก้นกบของเรามันจะลอยขึ้นมาเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะวางแบบนี้แล้วก็ค่อยๆกระตุ้นกล้ามเนื้อของเราด้วยกันงอแล้วก็นอนลงไปอึ๊บคาราทับคาราครันชิ่งเป็นการแอคทีฟกล้ามเนื้อการกางลำตัวคนที่ลำตัวไม่แข็งแรงนะคะมันก็จะทำให้เจ็บกระดูกสันหลังท
่านี้ก็จะช่วยได้นี่คือท่าที่แม่จิตจะทำทุกเช้าถ้ามีเวลาก็จะแบ่งเวลาทำสักประมาณ 5-10 นาทีนะคะก็ลองฝึกทำดูได้เพราะว่าการที่เรายืดเส้นตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องว่าถ้าเกิดเส้นของเรามันมีความตึงแล้วมันดึงกันหมดเนี่ยหนึ่งคือปัญหาละกระดูกสันหลังจะมีอาการเมื่อยตึงบางคนมันก็จะลาวไปถึงบ่าแล้วก็สุดท้ายแบบบ่าเสร็จนะคะมันจะขึ้นไปถึงขมับและสุดท้ายมันก็จะทำให้เราเป็นไมเกรนได้ถ้าเกิดว่าใครเริ่มมีปัญหานี้แล้วเนี่ยอาจจะมาเริ่มด้วยการยืดเส้นตัวเองทุกเช้าก็ถือว่าเป็นเบรกฟาสต์ที่ดีเหมือนกันค่ะท้องร้องแล้วเหรอหิวแล้วเหรอเอาแล้วไม่ได้กินอาหารเช้าเหรอเพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะคือสิ่งสำคัญที่สุดนะคะหลายๆคนบอกว่าการกินมื้อเช้าเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแล้วถ้าเกิดบางคนทำงานดึกต้องตื่นบ่ายทำงานรอบดึกต้องตื่นเย็นแล้วอย่างนี้เขาเรียกเป็นการสคริปต์มื้อเช้าไปแล้วถือว่าเราขาดมื้อเช้าหรือเปล่าเอาเป็นว่ามื้อแรกหลังตื่นนอนเราถือว่าเป็นเบรกฟาสต์ทุกอย่างเลยนะคะเอาเป็นว่าคุณตื่นนอนเวลาไหนมื้อหลังตื่นนอนถือว่าเป็นมื้อสำคัญที่สุดเพราะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวแม่จิตจะมาทำ first meal of breakfast กันค่ะป่ะไปทำกันดีกว่าเอาละค่ะเรามาพูดถึงประโยชน์ของอาหารเช้ากันก่อนดีกว่านะคะว่าจริงๆแล้วอาหารเช้าหรือว่าอาหารมื้อแรกหลังตื่นนอนนั้นมีความจำเป็นต่อร่างกายของเราอย่างมากเลยเพราะว่าการที่เรานอนหลับไปประมาณ 7-8 ชั่วโมงนั้นน่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือร่างกายของเราขาดอาหารอยู่สิ่งที่เรานอนหลับตอนช่วงที่เรานอนหลับนั้นน่ะสิ่งที่ร่างกายมันทำคือเขาก็ต้องเอาโปรตีนมาซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในช่วงเวลาที่เรานอนหลับมันอาจจะทำให้ร่างกายของเราเกิดการขาดโปรตีนได้ถ้าเกิดว่าเราไม่เติมโปรตีนไปแบบเพียงพอนะคะมื้อเช้าหรือว่ามื้อแรกหลังตื่นนอนมีความจำเป็นที่จะต้องกินมากเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเราต้องให้อาหารสมองให้กระบวนการเมตาบอลิซึมมันมีการเผาผลาญในวันเริ่มต้นนะคะทีนี้แม่จิมาพูดถึงอาหารมื้อเช้ากันที่หลายๆคนเข้าใจผิดคิดว่ามันจะเฮลตี้นะคะอย่างเช่นแม่จิเห็นหลายๆคนโพสต์ใน IG อย่างเช่นว่ากินโยเกิร์ตกับผลไม้รวมนะคะมันก็ฟังดูดีแต่สิ่งที่มันขาดไปก็คือเราขาดโปรตีนนั่นเองถามว่าในโยเกิร์ตมีโปรตีนไหมมีโปรตีนค่ะแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นโปรตีนที่ร่างกายไม่สามารถเอาไปใช้งานได้เพียงพอหรือว่าอย่างที่เราทั่วไปที่เราชอบกินกันมนุษย์ออฟฟิศก็คือเขาเรียกว่าเป็นปาท่องโกกับนมนะคะซึ่งปาท่องโกกับนมเนี่ยสิ่งที่เราได้ก็คือปาท่องโกนั้นน่ะมันจุ่มอยู่ในน้ำมันจุ่มทอดซึ่งน้ำมันจุ่มทอดนั้นน่ะมันโดนทอดอยู่หลายครั้งมากๆเลยและที่สำคัญนะคะพวกนมข้นหวานเนี่ยมันก็มีความเป็นน้ำตาลสูงได้ทั้งน้ำตาลที่สูงด้วยแล้วก็ได้ทรานส์แฟตในร่างกายด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เมจิจะมาพูดถึงว่าการกินโปรตีนที่ดีเนี่ยสิ่งที่ถูกต้องก็คือเราจะต้องสร้างเมนูที่มีความเป็นไฮโปรตีนในอาหารทุกมื้อที่เราจะต้องกินและที่สำคัญนะคะโปรตีนเขาสร้างอะไรบ้างสร้าง energy ให้กับร่างกายอย่าลืมนะคะว่าเราต้องการ energy เพื่อที่จะไปเผาผลาญพลังงานซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่มี energy มันก็จะทำให้เราออกกำลังกายได้อย่างไม่มีแรงหรือว่าไม่สามารถที่จะพัฒนาศักยภาพของการออกกำลังกายได้ต่อมานะคะโปรตีนก็คือในการสร้างสกินนั่นเองนะคะสกินนะคะอย่าลืมนะคะทุกๆวันเซลล์เก่าตายเซลล์ใหม่เกิดอยู่ตลอดเวลานะคะมันจะเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดชีวิตของเราแต่คราวนี้ว่าถ้าเกิดว่าเซลล์เก่าของเรามันตายไปแล้วแต่เราไม่มีโปรตีนในการสร้างเซลล์ใหม่ให้มันเกิดมันเท่ากับว่าเราก็ไม่มีสารตั้งต้นในการสร้างตัวเซลล์นั่นเองต่อมานะคะก็คือสกินแอนด์แฮร์นั่นเองนะคะสกินแอนด์แฮร์นั่นก็คือโปรตีนเนี่ยมันจะช่วยทำให้ผิวของเรานะคะมีการสร้างเซลล์ใหม่อยู่ตลอดเวลาเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยผมของเรามันก็จะหลุดร่วงมากขึ้นนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าเราคอยเติมโปรตีนเสมอนะคะไอ้เจ้าเซลล์โปรตีนเนี่ยนะคะมันก็จะช่วยสร้างเซลล์ผมของเราให้มันเติบโตขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาเราก็จะมีผมที่ไม่บางนะคะแล้วก็มีสุขภาพผมที่ดีด้วยค่ะต่อมาก็คือ total cell นั่นเอง total cell ก็คืออะไรเรียกได้ว่าตั้งแต่หัวจดเท้าของเราก็คือเซลล์เส้นผมเล็บเส้นเอ็นข้อต่อตับไตไส้พุงสมองทุกๆอย่างคือเซลล์เป็นล้านๆเซลล์มาประกอบกันนั่นเองเรียกได้ว่าตัวเราคือเซลล์คือตัวเราที่มาประกอบกันเพราะฉะนั้นโปรตีนก็คือตัวเราก็คือโปรตีนเห็นไหมคะสรุปแล้วเนี่ยโปรตีนมีความจำเป็นกับเราทุกมื้อไม่เฉพาะนักกล้ามไม่เฉพาะกับคนที่ออกกำลังกายเท่านั้นถ้าเราเป็นคนที่เรียกว่าคนเราจำเป็นต้องกินโปรตีนวันนี้นะคะแม่จิก็เลยจะมาแนะนำเมนูแบบง่ายๆอร่อยๆด้วยสูตรของเมนูโปรตีนค่ะ
โอเคเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมในการทำเมนูอาหารวันนี้นะคะเมจิจะใช้การดัดแปลงด้วยการเอาโปรตีนนะคะ plants ของแอมเวย์นะคะมาทำเป็นซุปค่ะเมจิก็ใช้แบบรสธรรมชาตินะคะก็เมจิก็เพิ่มอินูลินก็คือตัวไฟเบอร์นะคะซึ่งมันจะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายและที่สำคัญก็คือมันก็จะเป็นอาหารของโปรไบโอติกหรือว่าเชื้อโรคธรรมชาติที่มันช่วยไปปรับสมดุลในลำไส้ของเราทำให้ของเรามีการขับถ่ายง่ายมีการดูดซึมสารอาหารได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองค่ะต่อมานะคะก็คือนมเดรี่นะคะสามารถใช้นมเดรี่หรือว่าใช้นมจืดอะไรก็ได้ที่บ้านตัวเองมีนะคะน้ำมันมะพร้าวเห็ดหอมนะคะแครอทแล้วก็ถั่วลันเตาผักชีต้นหอมนะโรยด้านหน้าเมจิก็จะเพิ่มโปรตีนจากไข่แดงแล้วก็วิตามินเขาเรียกว่าในไข่แดงด้วยนะคะอีก2ฟองแล้วก็เมจิก็จะใช้เขาเรียกว่าเป็นสต็อกซุปนะคะเมจิก็เอามันฝรั่งไปต้มนะคะให้ซุปมีความเข้มข้นนิดหนึ่งนะคะกับมันฝรั่งกับน้ำเปล่านะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทำเส้นด้วยเส้นหมี่ค่ะแล้วก็ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวมะนาวพริกแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเครื่องแกงเมจิก็เลยเพิ่มเครื่องแกงให้มันมีความเป็นรสชาติด้วยการใช้เครื่องแกงเขียวหวานนั่นเองแล้วก็เดี๋ยวเรามาร่วมลงมือทำกันเลยค่ะก็ได้แล้วแกงเขียวหวาน healthy high protein นะคะอันนี้ก็คือเป็นรสชาติเหมือนแกงเขียวหวานเลยแต่สิ่งที่เมจิเอาออกเลยก็คือกะทินั่นเองนะคะแต่ว่าเมจิใส่เขาเรียกว่าเป็นโปรตีนถั่วเหลืองเข้ามาแทนแล้วก็นมนะคะและอีกอย่างนึงคือน้ำซุปนี้นะคะมันก็จะอุดมไปด้วย good fat จากน้ำมันมะพร้าวเล็กน้อยเพื่อเมจิจะทำให้มันมีกลิ่นกะทินิดเดียวหลังจากนั้นน้ำซุปลองมาดูนะคะที่มีความเข้มข้นอย่างนี้ก็คือเป็นน้ำซุปจากโปรตีนอย่างเดียวล้วนๆแล้วก็สิ่งที่แม่จิทำให้ซุปอันนี้มันมีความเหนียวเข้มข้นก็คือตัวไฟเบอร์ตัวนี้นะเพราะว่าไฟเบอร์เนี่ยอย่างที่บอกนะคะมันเป็นไฟเบอร์ที่มันละลายน้ำได้พอมันเจอน้ำปุ๊บมันก็จะไปดูดทำให้ตัวซุปอันนี้มีความเหนียวเข้มข้นมันก็จะเหมือนแกงกะทิเลยที่สำคัญนะคะซุปอันนี้อุดมไปด้วยไฟโตนูทริชั่นเพราะว่ามันเป็นสีสันของอาหารที่เป็นสีธรรมชาติแล้วก็มีความไฮโปรตีนแล้วก็คาร์โบไฮเดรตก็คือจากแป้งนะคะจากแป้งเส้นก๋วยเตี๋ยวอันนี้นั่นเองนะคะแล้วก็กู๊ดแฟตก็คือจากไข่แดงแล้วก็น้ำมันมะพร้าวเพียงแค่ไม่ถึง2ช้อนชาเมนูนี้สรุปก็คือได้ทั้งไฮโปรตีนกู๊ดคาร์โบไฮเดรตแล้วก็กู๊ดแฟตค่ะอันนี้คือคีย์ในการกินอาหารของเมจิทุกมื้อเพราะฉะนั้นนะคะการคำนวณแคลอรี่ไม่มีความสำคัญเท่ากับรู้ว่าในแคลอรี่แต่ละมื้อนั้นมันต้องเป็นแคลอรี่ของโปรตีนแคลอรี่ของคาร์โบไฮเดรตแล้วก็เป็นแคลอรี่ของกู๊ดแฟตค่ะอร่อยมากจริงมันคือก๋วยเตี๋ยวแกงเขียวหวานนั่นเองนะคะเมนูนี้ใช้ได้เมจิแนะนำเลยค่ะ